เก็บลูกบอลนี้เอาไว้ในล็อกเกอร์ดีกว่าว้ายนั่นลูกเขานี่นะคุณพ่อที่หล่อเหลาที่สุดที่ฉันเคยเห็นในมหาลัยนี้และเขาจะต้องตกเป็นของฉันอ้าวรูปขาดไปได้ยังไงกันเนี่ยโอ้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเรามาถ่ายคลิปTikTokจริงๆกันดีกว่าเร็วเข้าเพื่อนๆเร็วๆอ๋อใหญ่ๆไม่นะไม่ห้ามถ่ายคลิปTikTokในมหาลัยนี้อาจารย์จะยึดโทรศัพท์เอาไว้จนกว่าจะเลิกเรียนเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดว่าฉันถ่ายคลิปTikTokบ้างล่ะค่ะโอเคฉันจะถ่ายแล้วนะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยดูสินี่โทรศัพท์ของเธออาจารย์เพิ่งเช็คดูโทรศัพท์ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าปีหน้าอายขายที่หน้าที่สุดเลยเฮ้เดี๋ยวนี้สิทุกคนหนังสือเล่มไหนที่มีเงินอยู่ข้างในหรอเล่มนี้หรือว่าเล่มนี้ คิดว่าเล่มนี้อย่างนั้นหรอนายมาดูกันดีกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วเล่มนี้ล่ะก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันจะต้องหาให้เจอพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าเงินของอาทันเบอร์คุณอยู่ที่ไหนเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ป่ะเฮ้ยเยี่ยมเลยนี่คือล็อกเกอร์ลับของฉันใช่แล้วล่ะนี่คือขุมทรัพย์มหาสมบัติของฉันเองมีทั้งเพชรนิลจินดาแล้วก็ทองเลยก็ใช่อีกแหละทั้งหมดนี้เป็นของฉันไปแย่แล้วสิมีคนมาจะต้องรีบปิดประตูเรือนจีเอ๊ะอะไรกันอ่ะสงสัยคงจะตาฝาดไปเองหรอมั้งจักเอ๊ห้ามลอกกันเด้ออาจารย์จับตาดูอยู่น่าจะบอกให้ได้โอกาสแล้วหยิบโพยออกมาเลยดีกว่านั่นอะไรน่ะจะต้องดูให้ชัดเจนกว่านี้โอ้นั่นมันโพยนี่นะอุ๊ยเปล่าไม่ใช่ของผมนะครับห้ามลอกโพยเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับผมยังมีอีกแผ่นนะครับโอ้ยผมมองไม่เห็นเลยครับการสอบก็กำลังดำเนินต่อไปและอาจารย์เบอร์พูนั่นก็ยุ่งเอามากๆเราคุยกันได้แล้วเด็กๆตอบคำถามไปแบบเงียบๆเลยฉันเกือบจะผ่านเลเวลนี้อยู่แล้วเชียวผมเสร็จแล้วครับอาจารย์เบอร์พูครับอ้าวอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะส่งข้อสอบมาแล้วก็กลับไปนั่งได้แล้วโถยฉันถูกฆ่าซะแล้วอ่ะจะต้องเริ่มใหม่เพราะเขาแท้ๆชิวเอาเกรด F ไปเลยนะลบด้วยอ้าวไงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะคะครับอะไรครับแล้วเจอกันใหม่นะครับจะต้องเอาของในล็อกเกอร์ก่อนเด็กคนนั้นไงเหม็นชะมัดเลยต้องเอาไปซักซะแล้วล่ะว้ายขอไปแล้วไปรีบไปที่ล็อกเกอร์กันดีกว่าหยุดก่อนสวัสดีจ้าเพื่อนร่วมงานเกือบไปแล้วเปิดเร็วเข้าสิโอ้โหรกจังไม่ไหวเราจะต้องรีบทำความสะอาดด่วนจีเลยล่ะท่าทางเรียบร้อยเยี่ยมมากว้ายนั่นไงเข้ามาแล้วว้ายรูปภาพเกือบลืมไปแน่เจ้ยใครมาทำความสะอาดกันล่ะเนี่ยแล้วก็โอเคอ้าวอุ้ยเอาออกมาไม่ได้เราทำได้เยี่ยมมากเลยเนาะโอ้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเอาสเก็ตบอร์ดแทนก้นกลอยไม่ต้องงอเลยโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยทุกคนออกไปกันได้แล้วจ้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะในที่สุดก็พากันออกไปได้สักทีที่รักจ๋าฉันคิดถึงคุณจังเลยเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะฉันก็รู้แหละว่าวันหนึ่งนั้นฝันของฉันจะต้องเป็นจริงอาจารย์เบอร์พูครับโอ้นั่นพ่อของผมนี่นา
เธอลืมอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเออผมตาฝาดไปเองแฮะผมไปแล้วนะครับรักคือพลังจริงๆเลยโอ้โหผิดกันอีกแล้วผิดแท้จะทุกข้อเลยฮะแล้วนี่ฉันจะต้องมานั่งตรวจทำไมกันล่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าปลาลูกดอกตัดสินแทนเกรดไปเลยเกรด F โอเคงั้นเอาเกรด F ไปกินเลยก็แล้วกันโอ้เด็กคนนี้ได้เกรด A นี่สนุกจังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะให้เกรดด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันทุกห้องเรียนมักจะมีนักเรียนเหล่านี้สาวบ้าอินสตาแกรมกัปตันทีมฟุตบอลแล้วก็เด็กเนิร์ดเด็กๆเลิกเรียนกันได้แล้วจ้าทุกคนกรุณาออกไปได้แล้วจ้าฉันนี่ฉลาดสุดๆเลยจนเธอหนังงี่เง่าฉันสวยจริงจะพึงมาฉันจะกดไลค์ให้กับตัวเองสักกันใดดูกล้ามของฉันจะเกินฉันยกเก้าอี้มือเดียวยังได้เลยอาจารย์เบอร์ผู้ครับผมไปเห็นแล้วนะครับ32 33โถนักเรียนเอ้ยนักเรียนใครจะเป็นคนออกมาตอบสมการข้อนี้ฮะครับอาจารย์เบอร์ภูผมก็แค่จะออกมาลบกระดานเฉยๆครับว้าวห้ามมองนะห้ามมองโลกเรียนแล้วอาจารย์ฟ็อกซี่ขาหาที่อาบแดดที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอคะเนี่ยเลิกบ่นได้แล้วแล้วก็มานั่งกับฉันเถอะมามาฉันมีค็อกเทลด้วยนะคะโอเคถูกผิดแล้วข้อนี้ตอบว่าอะไรกันนะฉันลืมไปแล้วอ่ะอ่าแต่ก็ยังดีนะที่ฉันมีโพยอยู่ อาจารย์เบอร์ภูขาห้ามโกงนะคะ นี่เธอยังไม่ได้เห็นรอยสักใหม่ของฉันเลยอ่ะชอบปะชอบปะนี่ดูของฉันด้วยสิว้ายตายแล้วมหาลัยนี่ห้ามสักลายกันนะอ้าวแล้วของอาจารย์เบอร์พูล่ะครับอุ้ยลืมตัวไปอาจารย์ฟ็อกซี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมไปก่อนนะครับเอ๊ะอาจารย์ดูมีพิรุธแปลกๆแฮะแอบดูดีกว่าคิดเอาไว้ไม่มีผิดเลยออมเล็กกุยมเล็กกุยเปียกเกรดต้องมาเกรดต้องมาฉันเห็นเธอนะว้ายพวกเธอจะต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยอาจารย์ฟ็อกซี่เป็นแม่มดนี่ดูสิอะไรกันครับเนี่ยเกรด F อย่างนั้นเหรอได้เกรด F ยังจะกล้าอวดคนอื่นอีกเนาะมันเป็นเพราะเวทมนต์เลิกเรียนแล้วมาพวกเธอพากันออกไปได้แล้วล่ะฟ็อกซี่นักเรียนไปกันหมดแล้วเหรอนั่นก็หมายความว่าเราสนุกสนานกันได้แล้วใช่ป่ะอาจารย์เมซี่ขาคุณพูดถูกที่สุดแล้วค่ะบ๊ายบายนะความเบื่อหน่ายสวัสดีความสนุกสนานมาเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าอาจารย์ฟ็อกซี่ค่ะอาจารย์ใหญ่ครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยข้อสอบจงให้คะแนนกับตัวเองและตัดเกรดตามสถานลิขิตเรียงตามตัวอักษรฉันพูดไปแบบไหนก็ทำตามแบบนั้นแหละเข้าใจไหม นี่มันอะไรกันครับเนี่ยขอบคุณนะคะอาจารย์ใหญ่ว้าวอาจารย์ใหญ่ของเรานี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้ยลืมเอาหนวดออกเลยฮะเราอะไรกันครับเนี่ยคุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่า
ขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณรู้ความลับอะไรของอาจารย์ของคุณบ้างไหมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ